ของจริงคนแห่ดูเป็นล้านจอนนี่มือปราบขอฝากข้อความถึงกำนันนกจากกรณีเหตุการณ์ในจังหวัดนครปฐมเมื่อนายธนชัยมันมากอายุ45ปีลูกน้องคนสนิทของนายปวินจันคล้ายหรือกำนันนกได้ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวจนถึงแก่ชีวิตโดยหลังจากเกิดเหตุที่คนสนิทชื่อว่าน้องท่าผา หรือนายธนชัยมันมากอายุ45ปีก่อเหตุยิงสารวัตรตำรวจทางหลวงคนดังกล่าวเสียชีวิตทางกำนันนกก็ได้เข้ามอบตัวที่สพเมืองอนคอนปรปฐมพร้อมปฏิเสธสังการลูกน้องคนดังกล่าวก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการวิสามันนองท่าผาเนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยที่คนร้ายไม่วางอาวุธไม่มอบตัวแต่โดยดีจึงต้องวิสามันฆาตกรรมล่าสุดจอนนี่มือปราบได้ออกมาโพส์คลิปเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กตะเลงกรุงจอหนนี่มือปราบระบุ ชีวิตมันต้องแลกด้วยชีวิตมันถึงจะยุติธรรมจริงๆคนไม่ควรจะต้องไปสังการและกระทำกับเขาขนาดนั้นเลยชีวิตคนมีค่าอนาคตยังอีกยาวไกลพร้อมแสดงความเสียใจยต่อครอบครัวสารวัตรฝากไปถึงกำนันเป็นไปได้อย่าประกันตัวน้าน้องอยู่ข้างในออกมาไม่รู้ใครเป็นใครนะผมเห็นด้วยกับท่านเรวัตปริญเกษณคุณไม่ควรใช้อิทธิพลมาทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพของผมและยังได้โพสต์ข้อความต่อว่าออกมาชี้แจงเลยครับเพราะอะไรถึงไม่ตอบโต และปล่อยให้คนร้ายหลบหนีอย่าให้สังคมประนามว่าขี้ขาดเกรงกลัวอิทธิพลกำนันผมได้ยินผมก็เหมือนโดนด่าไปด้วยชี้แจงเลยผมจะแชร์ช่วย